วัสดีคุณครูและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะกับครูอริสาแก้วไซงวนหรือครูโบครูสุดารัตน์จันทแจ่มครูแนนค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในโรงเรียนนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆ เรียนจบชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะสิ่งที่เด็กๆจะทำได้นั่นก็คืออธิบายบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในโรงเรียนได้นั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณแอนคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแล้วก็ความสัมพันธ์ในโรงเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่แล้วก็สิทธิของตนเองนะคะในโรงเรียนว่าเรามีสิทธิอะไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยในวันนี้ครูโบและคุณแอนก็จะมาทบทวนนักเรียนกันก่อนนะคะซึ่งครูโบจะให้นักเรียนนะคะได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นค่ะนักเรียนลองสังเกตภาพนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังคำถามจากครูโบค่ะการปฏิบัติของครูต่อนักเรียนนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติของครูต่อนักเรียนควรจะมีลักษณะยังไงคะลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆได้เลยค่ะว่าการปฏิบัติของครูต่อนักเรียนควรจะมีลักษณะใดบ้างลองพูดคุยกับเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วครูโบก็จะมีข้อความมาให้นักเรียนได้ช่วยกันพิจารณาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อที่1เลยนะคะว่าการปฏิบัติของครูต่อนักเรียนมีลักษณะยังไงข้อใดถูกต้องแล้วข้อใดที่ไม่ถูกต้องค่ะมาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักเรียนอ่านออกเสียงตามครูโบด้วยนะคะข้อที่2ค่ะอบรมสั่งสอนในด้านวิชาความรู้ข้อที่3ค่ะลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรงนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกต้องแล้วข้อใดไม่ถูกต้องบ้างคะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของครูต่อนักเรียนข้อใดถูกต้องและข้อใดไม่ถูกต้องแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะว่าข้อที่1ใช่หรือเปล่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนใช่การปฏิบัติของครูไหมคะใช่นะคะข้อที่1ถูกต้องนั่นเองส่วนข้อที่2อบรมสั่งสอนในด้านวิชาความรู้ใช่การปฏิบัติของครูต่อนักเรียนไหมคะถูกต้องค่ะข้อนี้ก็ใช่นะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรงเอข้อนี้ใช่การปฏิบัติของคุณครูต่อนักเรียนไหมคะเก่งมากค่ะข้อนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูด้านต่อไปเลยค่ะด้านต่อไปนะคะจะเป็นการปฏิบัติของนักเรียนต่อครูนักเรียนลองช่วยกันทบทวนความรู้สิคะว่าการปฏิบัติของนักเรียนต่อครูควรจะมีในลักษณะใดบ้างคุณแอนคะการปฏิบัติของนักเรียนต่อครูควรจะเป็นในลักษณะใดคะเราลองยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังได้ไหมคะได้เลยค่ะการปฏิบัติตนของนักเรียนต่อครูนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูนะคะตั้งใจเรียนนะคะเวลาที่เราเรียนอยู่ในชั้นเรียนจะต้องตั้งใจเรียนไม่หยอกล้อกันนะคะแล้วก็แสดงความเคารพต่อคุณครูด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคำตอบของครูแนนนะคะแล้วคำตอบของนักเรียนล่ะคะแตกต่างจากครูแนนไม่เอ่ยแล้วเดี๋ยวครูโบก็จะมีข้อความมาให้นักเรียนได้ช่วยกันวิเคราะห์เหมือนเดิมค่ะว่าการปฏิบัติของนักเรียนต่อคุณครูนะคะข้อใดถูกต้องแล้วข้อใดไม่ถูกต้องบ้างเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อที่1หยอกล้อกับเพื่อนในขณะเรียนหนังสืออ่านออกเสียงตามครูโบด้วยนะคะข้อที่2มีสัมมาคารวะต่อคุณครูข้อที่3ค่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนขยันและตั้งใจเรียนจากข้อความดังกล่าวนะคะนักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องบ้างแล้วข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะเริ่มกันที่ข้อที่1นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะหยอกล้อกับเพื่อนในขณะเรียนหนังสือเหมาะสมไหมคะ
ใช่แล้วค่ะข้อนี้ไม่เหมาะสมนะคะไม่ควรที่จะประพฤติหรือว่าปฏิบัติเลยนั่นเองต่อมาค่ะข้อที่2มีสัมมาคารวะต่อคุณครูควรปฏิบัติไหมคะข้อนี้เราจะต้องปฏิบัติใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะมีสัมมาคารวะต่อคุณครูนะคะเวลาที่เจอคุณครูเราก็ยกมือไหว้ทักทายใช่ไหมคะนี่เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติมากๆเลยค่ะและข้อที่3ค่ะคุณแนนเชื่อฟังคำสั่งสอนขยันและตั้งใจเรียนข้อนี้ควรปฏิบัติไหมคะใช่แล้วค่ะข้อนี้ควรปฏิบัติมากๆเลยอย่างที่คุณแนนได้ยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะต่อมาเลยค่ะคุณแนนมีคำถามชวนคิดให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ด้วยนะคะการปฏิบัติตนของนักเรียนต่อเพื่อนควรจะเป็นอย่างไรการปฏิบัติตนของนักเรียนต่อเพื่อนควรจะเป็นอย่างไรลองช่วยกันยกตัวอย่างดูสิคะว่าการที่เราจะปฏิบัตินั้นปฏิบัติอย่างไรนะคะเอ๊ะคุณโบคะลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าการปฏิบัติตนของนักเรียนต่อเพื่อนควรจะเป็นอย่างไรได้เลยค่ะครูโบขอยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนของนักเรียนต่อเพื่อนก็อย่างเช่นผู้ตักเตือนเพื่อนค่ะคุณแอนเมื่อเพื่อนได้มีการกระทำผิดหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเราก็ควรที่จะแนะนำหรือว่าตักเตือนนั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะมีน้ำใจช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นการปฏิบัติตนต่อเพื่อนๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เราควรมีก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็มีความรักความสามัคคีกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมคะครูโบใช่แล้วค่ะที่จะให้นักเรียนได้ช่วยกันวิเคราะห์นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะการปฏิบัติตนของนักเรียนต่อเพื่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะซึ่งที่ครูโบได้ยกตัวอย่างไปคือในเรื่องของการตักเตือนเมื่อเพื่อนนั้นทำผิดใช่ไหมคะแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและมีความรักให้กันและกันนะคะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์ข้อความนะคะว่าข้อความทั้ง3ข้อนี้ข้อใดที่เป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมค่ะมาเริ่มที่ข้อ1นะคะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนข้อที่1นะคะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนข้อที่2หยิบดินสอของเพื่อนโดยไม่ขออนุญาตหยิบดินสอของเพื่อนโดยที่ไม่ขออนุญาตนะคะข้อที่3ซื่อสัตย์และจริงใจต่อเพื่อนข้อที่3ซื่อสัตย์และจริงใจต่อเพื่อนค่ะนักเรียนคิดว่าข้อที่1มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมไหมคะข้อนี้เหมาะสมเลยค่ะเป็นสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติต่อเพื่อนๆมากมายเลยนะคะข้อที่2หยิบดินสอของเพื่อนโดยไม่ขออนุญาตเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติไหมคะครูโบคะข้อนี้เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมไม่ควรเลยค่ะคุณแนนใช่แล้วค่ะข้อนี้ไม่ควรนะคะเวลาที่เราจะหยิบสิ่งของของเพื่อนจะต้องขออนุญาตก่อนนะคะต่อมาข้อที่3ซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะคะควรปฏิบัติตนหรือไม่ข้อนี้ควรไหมคะครูโบควรเลยค่ะคุณแนนค่ะข้อนี้นะคะควรปฏิบัติต่อเพื่อนนะคะก็คือความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่ให้นักเรียนได้ช่วยกันวิเคราะห์นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นั่นเองนะคะในการปฏิบัติต่อกันนะคะเมื่อเราอยู่ในโรงเรียนค่ะคุณแนนค่ะต่อมานะคะอีกหนึ่งคำถามเลยค่ะเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนักเรียนมีบทบาทเป็นอะไรเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะนักเรียนมีบทบาทเป็นอะไรลองช่วยกันยกตัวอย่างดูสิคะในแต่ละคนเรามีบทบาทเป็นอะไรบ้างครูโบคะบทบาทของนักเรียนนะคะเวลาที่อยู่ในโรงเรียนควรมีอะไรบ้างคะเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็จะมีบทบาทเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะคุณแนนแต่ถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนักเรียนก็อาจจะมีบทบาทเป็นลูกนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเรามีบทบาทแล้วเราจะต้องทำหน้าที่ตามบทบาทของเราใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณแนนค่ะบทบาทของเราคือเป็นนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะต้องเป็นอย่างไรคะจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือนั่นเองใช่แล้วค่ะซึ่งต่อมานะคะครูโบก็จะมีภาพมาทบทวนให้กับนักเรียนนั่นเองซึ่งก็จะเป็นภาพเกี่ยวข้องกับโรงเรียนใช่ไหมคะ
ก็จะมีสมาชิกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนใช่ไหมคะคุณแนนค่ะคุณครูผู้บริหารโรงเรียนนะคะหรือนักการพันโรงหรืออาจจะมีแม่ครัวอีกด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะแต่ละคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะเพราะว่าบางโรงเรียนอาจจะมีบุคคลอื่นอีกด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีบทบาทแล้วก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนกันก่อนนะคะซึ่งสมาชิกทุกคนในโรงเรียนล้วนแล้วแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะบทบาทคืออะไรเดี๋ยวเรามาทราบความหมายกันก่อนนะคะบทบาทก็คือเป็นผู้เข้ามาเล่าเรียนศึกษาหาความรู้มารับการอบรมเพื่อพัฒนาทั้งด้านวิชาการแล้วก็คุณธรรมนี่ก็จะเป็นบทบาทของตัวนักเรียนนะคะที่เข้ามาในโรงเรียนก็เพื่อที่จะศึกษาหาความรู้นั่นเองค่ะส่วนหน้าที่ของนักเรียนล่ะคะคุณแนนส่วนหน้าที่ของนักเรียนนะคะก็อย่างเช่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทบทวนความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนค่ะซึ่งบทบาทหน้าที่หลักๆของเราใช่ไหมคะนักเรียนเราจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เป็นประจำค่ะเวลาที่เรามีการบ้านก็ต้องทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะไปทำภารกิจอื่นๆค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆเลยใช่ไหมคะคุณแนนที่จะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นหน้าที่หลักของนักเรียนเลยล่ะค่ะต่อมานะคะบทบาทและหน้าที่ของนักเรียนอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์และปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนค่ะเมื่อเราตั้งใจเรียนแล้วนะคะเราจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์ด้วยค่ะปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะคะต่อมานะคะหน้าที่ของนักเรียนในข้อต่อมานั่นก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะแต่ละโรงเรียนก็อาจจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะคุณแนนค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งกายค่ะนักเรียนก็จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยนะคะรวมทั้งการปฏิบัติตนในข้ออื่นๆด้วยค่ะคุณแนนแต่ละโรงเรียนก็อาจจะมีข้อปฏิบัตินะคะหรือว่ามีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเพื่อที่จะให้เราอยู่ในโรงเรียนนะคะได้อย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบค่ะและหน้าที่ต่อมานะคะก็คือดูแลและรักษาสิ่งต่างๆในโรงเรียนซึ่งเป็นสาธารณสมบัติอย่างเช่นอะไรบ้างคะคุณแนนค่ะอย่างเช่นในเรื่องของสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะคะถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของโรงเรียนใช่ไหมคะเรามีสิทธิ์ที่จะไปใช้ได้กันทุกคนค่ะครูหรือแม้กระทั่งโต๊ะเก้าอี้นะคะจะต้องรู้จักการรักษาสาธารณสมบัตินี้ด้วยนะคะไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะเก้าอี้ค่ะครูโบเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาสมบัติส่วนรวมของโรงเรียนใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะอย่างโต๊ะเก้าอี้อย่างที่คุณแนนบอกนะคะเราก็ไม่ควรที่จะขีดเขียนลงไปใช่ไหมคะค่ะหรือแม้แต่กระทั่งเราเข้าไปในห้องสมุดเมื่อเราหยิบหนังสือออกมาอ่านแล้วเราก็จะต้องเก็บหนังสือเข้าที่ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ควรเปิดหนังสือแรงจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้หนังสือขาดได้ใช่ไหมคะค่ะซึ่งนั้นก็อาจจะเป็นการทำลายสมบัติส่วนรวมของโรงเรียนได้ค่ะคุณแนนค่ะคุณแนนเชื่อว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะคะนักเรียนสามารถทำหน้าที่และรักษาสมบัติของส่วนรวมได้แน่นอนค่ะโบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของนักเรียนใช่ไหมคะคุณแนนค่ะเมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเอาละค่ะต่อไปครูโบและคุณแนนนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะที่จะให้นักเรียนได้ช่วยกันจับคู่ข้อความนะคะบทบาทหน้าที่ให้ถูกต้องซึ่งก่อนอื่นเลยครูโบและคุณแนนก็จะนำนักเรียนในการอ่านข้อความก่อนนะคะก่อนที่จะให้นักเรียนไปจับคู่หมายเลขให้ตรงกับหน้าที่ให้ถูกต้องนะคะเรามาเริ่มกันที่บุคคลแรกเลยค่ะค่ะบุคคลแรกนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบุคคลที่2คุณครูบุคคลที่3นักเรียนบุคคลที่4เจ้าหน้าที่ธุรการและบุคคลที่5นักการพานโรงค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ใช่ไหมคะบทบาทหน้าที่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาช่วยคุณแนนอ่านด้วยนะคะบทบาทหน้าที่แรกค่ะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
บทบาทที่2จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและโรงเรียนบทบาทที่3ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนภายในบริเวณโรงเรียนบทบาทที่4ตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้และบทบาทที่5นะคะบริหารโรงเรียนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมาชิกทุกคนในโรงเรียนค่ะนี่ก็จะเป็นข้อความนะคะจะเป็นในส่วนของตัวบุคคลสมาชิกค่ะในโรงเรียนแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นหน้าที่นั่นเองซึ่งครูโบและครูแนนนะคะจะให้นักเรียนได้ช่วยกันจับคู่ค่ะว่าควรจะนำหมายเลขอะไรนะคะมาเติมลงในหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวครูโบกับครูแนนจะมาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะตอนนี้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมกันไปแล้วค่ะครูแนนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องจากการทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะซึ่งหน้าที่แรกค่ะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักเรียนนำหมายเลขอะไรมาเติมคะข้อนี้ก็จะต้องเติมหมายเลข2ลงไปใช่ไหมคะครูแนนค่ะนั่นก็คือคุณครูนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและโรงเรียนข้อความนี้บทบาทหน้าที่นี้เป็นของใครคะควรจะนำหมายเลขอะไรไปเติมเอ่ยควรจะเป็นหมายเลขอะไรคะครูแนนควรจะเป็นหมายเลข4ค่ะครูโบถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนตอบหมายเลข4เหมือนกับครูแนนไหมคะเก่งมากๆเลยข้อต่อมาค่ะดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนการดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนควรจะเป็นหน้าที่ของใครคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือหมายเลข5นักการพานโรงนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ค่ะครูแนนนักเรียนทุกคนในโรงเรียนสามารถมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียนได้ใช่ไหมคะมีส่วนช่วยได้แน่นอนเลยค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการทิ้งขยะให้เป็นที่ใช่ไหมคะเวลาที่เรารับประทานอาหารต่างๆแล้วเราจะต้องนำไปทิ้งให้เป็นที่ค่ะครูโบนำไปทิ้งให้ลงถังนั่นเองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะข้อความต่อมาค่ะตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้ข้อความนี้นักเรียนคุ้นเคยกันไหมคะตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้ควรจะเป็นหมายเลขอะไรคะเป็นหน้าที่ของใครเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นหน้าที่ของนักเรียนนั่นเองก็จะต้องนำหมายเลข3นะคะมาเติมข้อสุดท้ายค่ะครูแนนค่ะบริหารโรงเรียนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมาชิกทุกคนในโรงเรียนนั่นเองข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วเป็นหน้าที่ของใครเอ่ยใช่แล้วค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมค่ะที่นำมาให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับบทบาทแล้วก็หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนค่ะซึ่งแต่ละคนก็จะมีบทบาทแล้วก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะครูแนนใช่แล้วค่ะซึ่งทุกคนก็จะต้องทำหน้าที่ของตนเองนะคะให้เต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุดค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าสิทธิกันค่ะสิทธินะคะอ่านว่าสิทธิซึ่งความหมายก็คืออำนาจที่กฎหมายรับรองให้กระทำการใดๆโดยสุจริตได้อย่างอิสระแต่ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์ของคนอื่นนะคะซึ่งคำว่าสิทธิก็คือสิ่งที่เราจะได้รับตาม
กฎหมายนั่นเองและในการที่เราได้รับสิทธินั้นจะต้องไม่กระทบหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยนะคะซึ่งจากในภาพคุณแอนคะก็เป็นภาพการที่เด็กๆเล่นในสนามเด็กเล่นค่ะเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมไหมคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถเข้าไปเล่นได้ไหมเอ่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีสิทธิที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆในนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นในสนามเด็กเล่นค่ะคุโบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของนักเรียนใช่ไหมคะคุณแอนใช่แล้วค่ะที่จะมีสิทธิในการเข้าไปเล่นในสนามเด็กเล่นแต่เราก็จะต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณโบเพื่อที่จะไม่ให้กระทบในเวลาเรียนหรือว่าเวลาทำกิจกรรมอื่นๆนั่นเองถ้าหากเราไปเล่นตอนช่วงพักกลางวันใช่ไหมคะพอถึงเวลาที่พอถึงเวลาเรียนค่ะคุณโบจะต้องรีบเข้าไปเรียนนะคะไม่เล่นจนลืมเวลาเรียนค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถเข้าไปเล่นได้ใช่ไหมคะค่ะซึ่งสิทธิของตนเองในโรงเรียนค่ะนักเรียนคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิทธิก็คือประโยชน์ที่เราจะได้รับในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเป็นสมาชิกในโรงเรียนตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนักเรียนสามารถใช้สนามเด็กเล่นของโรงเรียนได้อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่เลยค่ะนักเรียนทุกคนค่ะคุณแอนมีสิทธิที่จะเข้าไปเล่นในสนามเด็กเล่นนะคะในช่วงพักกลางวันได้นั่นเองนั่นก็คือเป็นสิ่งที่นักเรียนจะได้รับค่ะเมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเอาล่ะค่ะครูโบก็มีคำถามด้วยนะคะให้ระบุสิทธิของตนเองเมื่ออยู่ในโรงเรียนนักเรียนลองร่วมกันนะคะระบุสิทธิของตนเองค่ะเมื่ออยู่ในโรงเรียนนักเรียนจะมีสิทธิอะไรบ้างนอกเหนือจากการเล่นในสนามเด็กเล่นแล้วนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์อะไรอีกบ้างลองร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะสิทธิก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนั่นเองนะคะคุณแอนคะคุณแอนลองยกตัวอย่างหรือว่าระบุสิทธิของตนเองเมื่ออยู่ในโรงเรียนได้ไหมคะค่ะสิทธิของตนเองนะคะก็อย่างเช่นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นค่ะคุณโบเพราะว่าเราทุกคนนะคะมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆได้อย่างอิสระค่ะแต่ในการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะเปิดโอกาสให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นด้วยค่ะอย่างง่ายๆเลยค่ะคุณโบเวลาทำงานกลุ่มค่ะเราจะต้องมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นกันทุกคนนะคะและที่สำคัญยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคำตอบของครูแนนนะคะนั่นก็คือสิทธิที่จะมีการแสดงความคิดเห็นนั่นเองแล้วสิ่งที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นล่ะคะเหมือนกับครูแนนหรือแตกต่างจากครูแนนเอ่ยนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะสิทธิของตนเองในโรงเรียนนะคะเมื่ออยู่ในโรงเรียนสมาชิกในโรงเรียนยังมีสิทธิในการทำสิ่งต่างๆแต่ต้องไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่นนะคะอย่างที่ครูแนนได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเรามีสิทธิต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิการแสดงความคิดเห็นการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเราก็ทำได้โดยอิสระค่ะแต่เราจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะนี่ก็คือในส่วนของสิทธิของตนเองของเด็กๆเมื่ออยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะคุณแอนใช่แล้วค่ะคุณโบเราจะต้องไม่กระทำสิ่งใดให้ไปกระทบสิทธิของผู้อื่นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวคุณแอนจะยกตัวอย่างสิทธิของนักเรียนนะคะเมื่อที่เราอยู่โรงเรียนใช่ไหมคะคุณโบใช่แล้วค่ะว่านักเรียนจะมีสิทธิที่จะได้รับอะไรบ้างนะคะค่ะอย่างเช่นข้อที่1เลยค่ะสิทธิที่จะได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมกันนะคะเด็กๆนะคะเกิดมาจะต้องได้รับสิทธิทางการศึกษาค่ะให้เข้ามาศึกษาเรียนนะคะถ้าหากผู้ปกครองไม่ส่งนักเรียนมาเรียนหนังสือก็จะทําถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของนักเรียนแล้วก็ทําผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งการที่นักเรียนมาอยู่ในโรงเรียนนักเรียนทุกคนก็จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันใช่ไหมคะคุณแอนใช่แล้วค่ะคุณโบซึ่งในเมื่อเรามีโอกาสทางการศึกษาเราจะต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจำค่ะต่อมาเลยนะคะข้อที่สองมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเมื่ออยู่ในห้องเรียนหรือโรงเรียนค่ะอย่างที่ครูแนนได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะอย่างเราทำงานกลุ่มกันเราทุกคนนะคะมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นกันทุกคนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะหัวหน้ากลุ่มเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ใช่ไหมคะแต่เราทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยค่ะต่อมาข้อที่3สิทธิในด้านได้รับความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียนค่ะนักเรียนเมื่อเวลาที่เรามาโรงเรียนจะต้องได้รับสิทธิในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะคุณครูก็ต้องดูแลเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะคะนักเรียนจะต้องได้รับความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจค่ะต่อมานะคะเรามาดูสิทธิกันในข้อที่4ค่ะที่นักเรียนจะได้รับเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะคะนั่นก็คือได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจค่ะอย่างเช่นการเล่นในตอนกลางวันนะคะอย่างที่ครูโบได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วว่านักเรียนทุกคนค่ะมีสิทธิที่จะได้เล่นค่ะคุณแนนในสนามเด็กเล่นหรือว่าในช่วงพักกลางวันนะคะอาจจะเล่นฟุตบอลค่ะเล่นกีฬากับเพื่อนๆก็ได้นี่ก็จะเป็นสิทธิของนักเรียนนะคะที่นักเรียนจะได้รับแล้วก็ได้ทำค่ะแต่จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะตัวอย่างต่อมาอย่างเช่นอ่านหนังสือเวลาพักกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นสิทธิของนักเรียนอีกเช่นกันนะคะที่นักเรียนมีสิทธิที่จะไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนนะคะอย่างเช่นในห้องสมุดนักเรียนก็สามารถไปค้นคว้าหาความรู้ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะครูโบมีคำถามด้วยนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะโรงเรียนของนักเรียนมีกิจกรรมใดที่ทำร่วมกันบ้างฟังอีกครั้งนะคะโรงเรียนของนักเรียนมีกิจกรรมใดที่ทำร่วมกันบ้างนักเรียนลองยกตัวอย่างนะคะกิจกรรมในโรงเรียนที่นักเรียนเคยได้ทำร่วมกับเพื่อนๆนะคะลองยกตัวอย่างมาคนละหนึ่งกิจกรรมก็ได้ค่ะหรือจะจับคู่กันแล้วก็แสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมใดบ้างที่เราได้ทำร่วมกับเพื่อนๆนะคะคุณแนนคะคุณแนนลองยกตัวอย่างกิจกรรมในโรงเรียนของเด็กๆที่ได้ทำร่วมกันได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณแนนขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะรอบๆโรงเรียนหรือกิจกรรมในวันไหว้ครูกิจกรรมวันแม่นะคะที่เราได้ทำร่วมกับเพื่อนๆใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะตัวอย่างกิจกรรมที่คุณแนนได้ยกตัวอย่างนะคะซึ่งโรงเรียนของนักเรียนก็อาจจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นได้เลยว่านักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะต่อมาค่ะเรามาดูสิทธิที่นักเรียนจะได้รับในข้อที่5นะคะนั่นก็คือสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ของโรงเรียนซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนะคะถือได้ว่าเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของนักเรียนนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะที่ครูโบนำมาอย่างเช่นในเรื่องของกิจกรรมกีฬาสีค่ะนักเรียนกิจกรรมวันเด็กนะคะแล้วก็ตัวอย่างต่อมาก็คือกิจกรรมจิตอาสาอย่างที่คุณแนนได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมภายในโรงเรียนค่ะที่นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมแล้วก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือสิทธิที่นักเรียนจะได้รับนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียนต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมหนูทำได้นั่นเองซึ่งครูโบก็จะมีข้อความนะคะมาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ค่ะถ้าข้อความใดนะคะที่ครูโบอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าถูกต้องนักเรียนจะต้องตอบยังไงคะคุณแนนค่ะจะต้องทำสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วพูดว่าถูกต้องค่ะแต่ถ้าข้อความใดที่ครูโบอ่านแล้วไม่ถูกต้องล่ะคะคุณแนนนักเรียนควรจะทำยังไงค่ะถ้าไม่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนทำสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะแล้วพูดว่าไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนฟังทันไหมคะซึ่งกิจกรรมของครูโบไม่ยากเลยถ้าเกิดข้อความใดที่ครูโบอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าถูกต้องก็ให้ตอบว่าถูกต้องพร้อมกับทำสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าไม่ถูกต้องก็ตอบว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ทำสัญลักษณ์มืออย่างที่คุณแนนได้ทำไปเมื่อสักครู่เลยค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเราไปดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่แล้วก็สิทธิของตนเองในโรงเรียนนะคะข้อที่1หัวหน้าชั้นควรแนะนำให้เพื่อนปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อความนี้นักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะข้อความนี้ควรจะเป็นยังไงคะคุณแนนข้อความนี้นะคะคุณแนนคิดว่าถูกต้องนั่นเองค่ะใ
ใช่แล้วค่ะข้อนี้นะคะถูกต้องเลยนั่นเองข้อที่2ค่ะนักเรียนมีสิทธิในการลอกการบ้านเพื่อนข้อความนี้นักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะแสดงความคิดเห็นได้เลยแล้วอย่าลืมทำสัญลักษณ์มือด้วยนะคะนักเรียนมีสิทธิในการลอกการบ้านเพื่อนคิดเห็นยังไงคะคุณแนนคะข้อนี้คุณแนนคิดเห็นยังไงเอ่ยข้อนี้นะคะมีสิทธิในการลอกการบ้านเพื่อนคุณแนนคิดว่าไม่ถูกต้องเลยค่ะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะครูโบใช่แล้วค่ะคุณแอนข้อนี้นะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลอกการบ้านของผู้อื่นใช่ไหมคะคุณแอนใช่แล้วค่ะในส่วนนี้นะคะการบ้านนักเรียนก็ควรที่จะทำด้วยตนเองหรือว่าถ้าไม่เข้าใจอาจจะสอบถามเพื่อนหรือว่าสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะข้อที่3ค่ะนักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูข้อความนี้นักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะแสดงความคิดเห็นได้เลยคุณแอนคะข้อที่3คุณแอนคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะข้อที่3นะคะนักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เชื่อฟังคำสอนของครูใช่ไหมคะคุณแอนคิดว่าถูกต้องค่ะเป็นสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติมากๆเลยค่ะครูโบใช่แล้วค่ะถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักของนักเรียนเลยใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค่ะต่อไปค่ะข้อที่4นักเรียนสามารถวิ่งเล่นในสนามเวลาพักได้ข้อนี้เป็นสิทธิของนักเรียนหรือเปล่าคะนักเรียนสามารถวิ่งเล่นในสนามเวลาพักได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะคุณแอนคิดว่าถูกต้องหรือเปล่าคะข้อนี้ข้อนี้นะคะถูกต้องค่ะเป็นสิทธิในการที่เราจะวิ่งเล่นหรือเล่นกันในสนามเล่นได้ค่ะคุณโบในช่วงพักกลางวันใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค่ะข้อนี้ก็ถือว่าถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่5นะคะนักเรียนมีสิทธิวาดภาพบนผนังห้องเรียนได้นักเรียนมีสิทธิวาดภาพบนผนังห้องเรียนได้ข้อนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะนักเรียนครูโบคะข้อนี้นะคะมีนักเรียนมีสิทธิวาดภาพบนผนังห้องเรียนถูกต้องไหมคะครูโบคิดว่าข้อนี้ไม่ถูกต้องค่ะคุณแอนข้อนี้ใช่เลยค่ะไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเรานะคะไม่ควรไปวาดภาพหรือทำสิ่งต่างๆให้มันสกปรกบนผนังห้องนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยค่ะครูโบต่อมานะคะข้อที่6ถ้าเพื่อนทำความผิดนักเรียนสามารถลงโทษเพื่อนได้ถ้าเพื่อนทำความผิดนักเรียนสามารถลงโทษเพื่อนได้เป็นสิทธิในเรื่องของความถูกต้องไหมคะเรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ข้อนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะครูโบคะข้อนี้ถูกต้องหรือไม่คะข้อนี้ไม่ถูกต้องค่ะคุณแอนค่ะในเรื่องนี้นะคะถ้าเพื่อนทำความผิดนักเรียนสามารถลงโทษเพื่อนได้ไม่ถูกต้องนะคะถ้าหากเพื่อนทำความผิดเราจะต้องเป็นอย่างไรคะจะต้องตักเตือนเพื่อนนะคะไม่ให้ทำสิ่งที่ผิดค่ะต่อมาข้อที่7นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลความรู้จากห้องสมุดได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะข้อนี้ถูกต้องไหมคะครูโบข้อนี้ถูกต้องค่ะคุณแอนค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเรามีสิทธิ์นะคะที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้โดยตนเองค่ะต่อมานะคะข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8นักเรียนสามารถพูดคุยเสียงดังในห้องสมุดได้คิดว่าถูกต้องหรือไม่คะข้อนี้คุณแอนเชื่อว่านักเรียนน่าจะตอบกันได้เลยค่ะครูโบคะข้อนี้ถูกต้องหรือไม่คะข้อนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะคุณแอนใช่แล้วค่ะข้อนี้นะคะไม่ควรประพฤติปฏิบัติเลยเพราะว่าเวลาที่เราไปศึกษาหาความรู้ในห้องสมุดจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบใช่ไหมคะห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมใช่ไหมคะคุณแอนที่ให้นักเรียนได้ช่วยกันวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่แล้วก็สิทธิของตนเองนะคะซึ่งนักเรียนก็คงที่จะทำกิจกรรมได้ถูกต้องทั้ง8ข้อค่ะคุณแอนบางคนอาจจะตอบไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยเพิ่มเติมให้กับนักเรียนด้วย
กิจกรรมต่อไปค่ะคุณแนนเป็นกิจกรรมอะไรคะต่อมานะคะเราจะมาทำใบงานกันค่ะก็คือใบงานที่6เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนกันค่ะคุณแนนชิดขอชี้แจงในส่วนกิจกรรมนักเรียนนะคะให้นักเรียนโยงเส้นให้สัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนที่กำหนดให้พร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่6เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนให้กับนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำนำนักเรียนในการอ่านออกเสียงด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นใบงานนะคะจากที่คุณแนนได้อธิบายไปแล้วนั่นเองก็จะให้นักเรียนโยงเส้นให้สัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนนะคะซึ่งลักษณะใบงานก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งฝั่งคุณแนนค่ะก็จะมีด้วยกัน5บุคคลด้วยกันก็จะเป็นสมาชิกในโรงเรียนนะคะมีใครบ้างคะคุณแนนค่ะมี5บุคคลด้วยกันก็คือ1ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ2ครูประจำชั้น3นักเรียน4เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน5ผ่านโรงค่ะนี่จะเป็นตัวบุคคลนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่กันบ้างนะคะหน้าที่มีด้วยกันทั้งหมด8ข้อค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อแรกค่ะข้อที่1ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนข้อที่2ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนข้อที่3ให้คำแนะนำในการทำงานแก่ครูเจ้าหน้าที่และผ่านโรงข้อที่4สอนหนังสือข้อที่5เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูข้อที่6อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีข้อที่7มีหน้าที่บริหารโรงเรียนดูแลการสอนหนังสือของครูและข้อที่8ค่ะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเอาละค่ะเมื่ออ่านข้อความจบแล้วนะคะให้นักเรียนค่ะโยงเส้นจับคู่ให้สัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของบุคคลในโรงเรียนได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมใบงานได้เลยค่ะThank you.
เมื่อนักเรียนได้ทำกิจกรรมใบงานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนจะโยงเส้นได้สัมพันธ์กันหรือเปล่ามาดูกันที่ข้อที่1เลยค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนควรจะโยงไปหาหมายเลขอะไรดีคะใช่แล้วค่ะก็จะให้คำแนะนำในการทำงานแก่ครูแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักการพันโรงด้วยค่ะอีกต่อมานะคะก็คือโยงไปหาหมายเลข7นั่นเองค่ะก็คือมีหน้าที่บริหารโรงเรียนดูแลการสอนหนังสือของครูนี่ก็จะเป็นหน้าที่หลักของผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะคุณแอนค่ะต่อมาค่ะครูประจำชั้นนะคะก็จะต้องโยงไปหาหมายเลข4ค่ะก็คือสอนหนังสือนั่นเองต่อมาค่ะก็จะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีค่ะข้อที่3ค่ะตัวนักเรียนนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างนั่นก็คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูค่ะส่วนหน้าที่ต่อมานะคะก็คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนั่นเองซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักเรียนใช่ไหมคะต่อมาเลยค่ะข้อที่4เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนค่ะจะต้องโยงไปที่หมายเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะโยงไปที่หมายเลขที่2นะคะก็คือดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนค่ะและสุดท้ายข้อที่5ผ่านโรงนะคะก็โยงไปที่หมายเลข1ค่ะดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมใบงานนะคะที่นะให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนค่ะว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในโรงเรียนแล้วนะคะนั่นก็คือเมื่อทุกคนค่ะทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วก็มีการปฏิบัติตามสิทธิของตนเองแล้วก็เคารพสิทธิของผู้อื่นนะคะก็จะทำให้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งการที่เราอยู่ในโรงเรียนค่ะคุณแอนเราก็จะต้องมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่แล้วก็สิทธิของตนเองนะคะซึ่งทั้ง3อย่างนี้ค่ะคุณแอนจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเมื่อเรามีบทบาทนะคะบทบาทเป็นนักเรียนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะแสดงความคิดเห็นโดยร่วมกับเพื่อนๆนะคะอย่างมีเหตุผลค่ะยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายในโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการเคารพสิทธิของกันและกันนั่นเองค่ะแล้วก็รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองซึ่งในวันนี้นะคะเมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นะคะนักเรียนก็จะได้ทำแบบประเมินกันนั่นเองค่ะแบบประเมินวันนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเรื่องสังคมน่าอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะครูโบจะให้นักเรียนนะคะได้ระบาย4ค่ะลงในดาวตามระดับความสามารถที่นักเรียนมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจจากเรื่องที่ได้เรียนมานะคะในส่วนนี้จะรบกวนคุณครูปลายทางค่ะช่วยอ่านในหัวข้อกิจกรรมนะคะให้นักเรียนด้วยซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะรบกวนครูปลายทางอ่านให้นักเรียนฟังด้วยค่ะแล้วเมื่อนักเรียนนะคะระบาย4ดาวเสร็จแล้วในข้อที่2ค่ะให้นับจำนวนดาวจากตารางข้างบนค่ะเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะในส่วนนี้และส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นส่วนสรุปให้วงกลมล้อมรอบนะคะผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามระดับความสามารถที่ตนเองทำได้นั่นเองค่ะและในชั่วโมงต่อไปล่ะคะคุณแอนนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรเอ่ยค่ะในชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยค่ะนี่ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วใช่ไหมคะคุณแอนใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโบและครูแนนก็จะต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ